มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหารุโพสต์ชัดๆหลังโดนจับโยงปมระอุเมียยูทูบเบอร์โพสต์กันชัดๆนะคะหารุหลังโดนโยงเมียยูทูบเบอร์แอบแซบสามีหนุ่มมาสเข้มจากกรณีประเด็นร้อนนะคะปมเมียยูทูบเบอร์เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลค่ะเมื่อเมียยูทูบเบอร์ชื่อดังหลัก10ล้านแอบแซบสามีชาวบ้านโดยมีการบอกใบ้เป็นหนุ่มมาสเข้มที่มีลูกมีภรรยาแล้วจนเมียหลวงจับได้นะคะซึ่งปรากฏว่ามีชาวเน็ตไปคาดเดาโดยการใช้อักษรย่อว่าหนุ่มมาสเข้มที่แอบแซบกับเมียยูทูบเบอร์ก็คือกรชนก่อนจะมีคนไปเปิดวาร์ปหลังเมียหลวงไปแฉเองในคลับเฮาส์แล้วก็ชาวทวิตเตอร์เห็นหน้าตาของเมียหลวงแล้วก็สามีว่าไม่ใช่กรชนอย่างที่คาดเดาค่ะล่าสุดนะคะฮารุภรรยาของกายรัชานนท์ที่งานเข้ามีคนสงสัยจะไปโยงปมร้อนเมียยูทูบเบอร์นะคะได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัวพ่อแม่ลูกพร้อมกับแคปชั่นแจ้งชัดๆด้วยนะคะว่ากรชนและหรยังรักกันดีถึงแม้จะมีมือที่3น้องครมือที่4น้องนรและมือที่5น้องอดก็ตาม #3 ยอดกุมารขณะที่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจให้รัวๆนะคะพร้อมบอกด้วยว่าอ่านข่าวตอนแรกตกใจไปมาผิดคนโล่งใจเลยค่ะโล่งอกไปชอบมากแม่ฟาดแบบฮาๆเป็นต้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ